ตอนมันที่เกิดเรื่องคือไม่ได้โทรมาหาเขาตอนเช้าทุกเช้าจะโทรมาแต่วันนั้นฝนตกเราก็รีบไปทำงานด้วยก็เลยไม่ได้โทรก็เลยไม่ได้พูดอะไรกับลูกสักคำเลยทุกเช้าโทรไปหาเขาก็ตื่นก็เดี๋ยวตันไปโรงเรียนนะแม่เขาก็บอกวันสุดท้ายหนูกับไม่ได้คุยกับเขาเลยก็รู้สึกสลดครับเพราะว่าตอนรู้ข่าวก็ตกใจครับว่าเป็นเพราะว่าด้วยความที่เป็นเด็กนักเรียนด้วยครับเพราะว่าน้องนี่ยังไม่แบบรู้ภาษาอะไรครับแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าแบบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับมันควรจะเป็นที่ปลอดภัยครับแต่ว่ามันกลับมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับ